มาดูกำหนดการคุณพิธานะครับที่ตอนแรกเนี่ยมีข่าวว่าจะลงพื้นที่ที่สระบุรีนะครับแต่ว่าทางวัดพระพุทธฉายเนี่ยแจ้งบอกว่าไม่ได้มีกําหนดการที่คุณพิธาจะมาร่วมกิจกรรมเวียนเทียนของวัดในวันนี้นะครับแล้วก็ออกมาขอร้องบอกว่าอย่านําวัดไปยุ่งกับการเมืองด้วยดูทางเพจต้นเรื่องกันก่อนนะฮะแฟนเพจ พักก้าวไกลสระบ,บุรีตอนแรกเนี่ยมีการแจ้งกำหนดการคุณพิธาลิ้มเจริญรัตหัวหน้าพักก้าวไกลที่เตรียมลงพื้นที่สระบ,บุรีวันนี้ครับก็คือ1สิงหาคมเพื่อร่วมกิจกรรมร่วมสร้างบุญเวียนเทียนกับพิธานะฮะแล้วก็13บสนาฬิกาเนี่ยตามข้อมูลของทางเพจก็คือจะลงพื้นที่รับฟังปัญหาการสร้างโรงงานฆ่าชำแหละไก่และก็การปรับเปลี่ยนผักเมืองในเขตพื้นที่และปัญหาน้ําแล้งน้ําท่วมในพื้นที่ ตำบลหนองยาวแล้วก็ตำบลปากเข้าวสารนะครับจากนั้น18นาฬิกาก็จะร่วมเวียนเทียนกับประชาชนที่วัดพระพุทธฉายที่อำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีและปรากฏจากนั้นครับทาง Facebook ราชทีอินก็โพสต์ข้อความโดยสรุปครับว่าทั้งวัดไม่มีกำหนดการนี้ฮะโดยแจ้งว่าจะาอาวาดไม่รู้เรื่องนี่ฮะ จะอาวาสไม่รู้เรื่องและไม่ได้ประกาศออกไปตามที่เป็นข่าวนะครับและขอแจ้งเพิ่มเติมว่าทางวัดไม่เคยยุ่งเกี่ยวการเมืองมาโดยตลอดไม่เคยเชิญนักการเมืองไม่ว่าพักใดเข้าร่วมกิจกรรมจึงขอแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันนะฮะแล้วต่อมาครับอีกฟากหนึ่ง a c e b o o k คุณพิธา Facebook พิธาลิ้มเจริญรัตก็โพสต์ข้อความบอกไม่ค่อยสบายของดภารกิจ1วันวงเล็บหสิงหาคมขออาภัยทุกท่านครับ นักข่าวก็เลยลงพื้นที่ไปยังวัดพระพุทธฉายครับที่ตำบลหนองปลาไหลอ่างพะเองสระบ,บุรีเพื่อพบกับทางเจ้าอาวาสนะฮะพระราชทีรรพอรเจ้าอาวาสวัดพระพุทธฉายนะครับเพื่อน,นมัสการแล้วก็สอบถามเรื่องที่กระแสข่าวที่คุณพิธาจะเดินทางมาร่วมเวียนเทียนที่วัดวันนี้นะฮะทางท่านเจ้าอาวาสปฏิเสธ ปฏิเสธการให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวหลายสำนักที่ไปติดตามรายงานเรื่องนี้นะครับแล้วก็บอกด้วยว่าอยากให้เรื่องบานไปลายไปมากกว่านี้เลยเรื่องจบแล้วท่านเจ้าอาวาสบอกอาตมาขอยืนยันตามที่โพสต์ใน Facebook ราชทีอินไปหมดแล้วเรื่องนี้แรกๆอาตมาก็ไม่สนใจคุณพิธาจะไปไหนเนี่ยก็ เป็นเรื่องของบูพิธาคือตามข่าวบอกว่าจะไปตรวจเยี่ยมประชาชนที่หนองยาวแล้วก็ที่อื่นอในช่วงบ่ายแล้วจะมาร่วมเวียนเทียน18บแนาฬิกาแต่ความจริงท่านจเจ้าอาวาสบอกว่าที่วัดจะมีการเวียนเทียนจริงเวลาสองทุ่มนะการประการสําคัญที่ไม่ถูกต้องก็คือแอดมินคนที่ดูแลแฟนเพจของวัดเองที่ลง Facebook แล้วก็มีการประกาศเชิญชวนและยินดีต้อนรับบูวิธาให้มาร่วมเบียนเทียนที่วดัดโดยไม่ได้มีการปรึกษาหรือว่าแจ้งให้ทางท่านจเจ้าอาวาสทราบก่อน พอมีข่าวออกไปเช่นนี้ก็เลยทําให้ญาติโยมคนที่ดูแลว,วัดสอบถามแล้วก็กดดันอาตมาว่าอันนี้ท่านเจ้าอาวาสบอกนะกดดันอาตมาว่าเหมาะสมหรือไม่ที่แอดมินทําเช่นนี้ทางทั้งที่วัดไม่มีนโยบายไปยุ่งเกี่ยวกับการเมืองใดๆซึ่งอาตมาก็ได้มีการตําหนิแอดมินไปแล้วเพราะว่าวัดไม่ใช่ของอาตมาคนเดียววัดมีผู้อปถามมีผู้ดูแลอย่านําวัดไปยุ่งเกี่ยวกับการเมืองเลยซึ่งอาตมาก็คือท่านจเจ้าอาวาสเนี่ยบอกไม่เคยกีดกันว่าใครจะเข้ามาในวัดแต่ว่าอย่านําวัด ไปยุ่งเกี่ยวกับการเมืองอก็ชัดเจน,นว่าวันนี้คุณพิธาคงไม่ได้เดินทางไปนะคะ